วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการสร้างเมโลดี้ง่ายๆนะครับจากคอร์ดที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นคอร์ดในพวกของ251นะครับสมมติว่าเราเล่นคอร์ดอยู่ในคีย์ C นะครับการสร้างเมโลดี้หรือการสร้างฮัมทำนองนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากหรือว่าไกลตัวเรานะฮะแค่เรารู้สึกว่าเราเล่นดนตรีอย่างอิสระแล้วก็ฮัมเมโลดี้มันมาอาจจะเพราะหรือไม่เพราะก็แล้วแต่นะครับทำมาเบาๆนะสมมติผมเล่นในคีย์ C ผมจะเล่นในคอร์ดของ D minor 2นะฮะแล้วก็ G7 ก่อนหน้าก็คอร์ด1เหมือนเดิมว่ามันเกิดความสนุกนะครับเท่านั้นดนตรีก็จะเพราะสำหรับคุณครับขอบคุณครับ